สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ป๊อปนิวส์หลังเคารพธงชาติแบบนี้ดูข่าวบันเทิงกันต่อเลยกับอู๋และน้องเอมนะครับวันนี้เป็น Talk of the Town เนาะถูกต้องเป็นเรื่องราวของคุณนิกกี้คุณใบเฟิร์นแล้วก็คุณพ่อโอ้หลายคนสงสัย ยังไงดีเนี่ยมันเรื่องใหญ่ตรงไหนเรื่องใหญ่สิฮะก็ในเมื่อมีการหอมแก้มลูกสาวพ่อรงนะฮะคือเป็นการแซวกันเล่นก็เป็นรูปที่คุณนิกกี้กับคุณใบเฟิร์นเนี่ยเขาหอมแก้มกันผ่านเฟซชิลจริงๆไม่ได้โดนนะมันมีเฟซชิลกั้นอยู่แต่งานนี้นะคะเราเจอตัวคุณพ่อจตุรงค์มีความเหมือนแซวแต่ว่าก็มีความโกรธอยู่ในน้ำเสียงเหมือนกันนะฮะจะเป็นยังไงเนี่ยพูดเองเล่าเองเนี่ยมันไม่ถึงรสถึงชาตินะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงพ่อรงค์กันหน่อยฮะในช่วงนี้ Talk of the Town ครับไม่ใช่ลุงออนไลน์ไวลุงไวอย่าให้เจอทำเพื่ออะไรคนทั่วไปเขาไม่อยากดูหรอกหรือตั้งใจมาให้ดูตายแน่นิกกี้สร้างความไม่พอใจกับคุณพ่อจตุรงค์เป็นอย่างมากหลังคู่จิ้นสุดฟินนิกกี้ณัฐาดกับใบเฟิร์นภัสกรได้แลกกันหอมแก้มผ่านเฟซชิลแล้วส่งรูปมาเย้ยเป็นการหยอกล้อแต่เนื่องจากกิติศัพท์ความห่วงลูกสาวของคุณพ่อจตุรงค์ที่เรื่องลือนั้นจึงได้สวนกลับไปทันทีมันหอมถ้าไม่มีเฟซชิลก็เป็นไงอ่ะถ้าไม่มีเฟซชิลเป็นไงอ่ะตายแน่นิกกี้แกนี่มันมีเฟซชิลไงมันก็เลยแล้วนี่ถ้าเจอถ้าเจอก็ถามว่าทำเพื่ออะไรประโยชน์อะไรที่ทำคือจะให้ใครดูคนทั่วไปเขาไม่อยากดูหรอกหรือตั้งใจมาให้ดูเพราะโผล่มาไอจีไอเฟิร์นทั้งไอจีนี่โผล่ทั้งคู่เลยแต่นี่ลุงเข้าอดไม่ได้ที่ลุงจะต้องเข้าไปเม้นแล้วเม้นของทั้งไอ้ของไอ้เฟิร์นเลยมันพิมพ์ว่าลุงโอนไวคือเพลงที่ลุงร้องแล้วลุงก็บอกว่าไม่ใช่ลุงโอนไวตีนไวมันตอบกลับมาหน้าโมโหมากเลยฟอลโล่ไอจีเขาด้วยสิโอ้โหจริงสิก็มันจูบลูกเราอะแถมงานนี้จตุรงค์ยังได้ลั่นวาจายื่นคำขาดกับลูกสาวอีกด้วยว่าจะไม่ยอมรับหากเธอนั้นจะเลือกหนุ่มนิกกี้มาเป็นแฟนถ้าไอ้เฟิร์นเลือกไอ้นิกกี้ไม่เอาครับเอาไอ้แจ็คแฟนฉันครับไอ้นิกกี้มันหน้าตาดีแล้วพูดเร็วพูดติดอ่างพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วลูกตามันไม่ทันหรอกลูกแต่ไอ้แจ็คแฟนฉันน่ะมันโง่ลูกคุมมันอยู่ก็เคยคุยกับมันนี่พูดจริงพูดจริงถ้าถามเอ็มนะเอ็มว่าเป็นการแซวเล่นพี่อู๋ว่ายังไงบ้างก็แซวแหละแต่ว่าในน้ำเสียงมีความปรามอยู่ในนั้นนิดหน่อยก็แบบอยากให้เจอนะถ้าเจอก็อาจจะมีเคลียร์แต่คุณนิกกี้เขาก็เป็นคนแบบเขาก็เก่งนะเขาก็แบบล้อพ่อเล่นกับพ่อได้อ่ะเป็นผู้ชายคนอื่นก็กลัวไปแล้วนะใช่ใช่ไหมแต่ว่าผมเชื่อว่างานนี้เนี่ยคนที่จะเข้ามาใหม่ของใบเฟิร์นเนี่ยนะฮะก็ต้องผ่านด่านพ่อรงนะฮะเพราะว่าคนก่อนนี่ก็ทำให้เจ็บเหมือนกันนะเจอมันหนักเหมือนกันแต่ว่าเขาก็คุยกันได้ใช่ไหมสำหรับคุณเจโม่กับความรักที่เหมือนแบบเปิดและปิดอย่างไวเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะที่ตอนนั้นมีข่าวคบซ้อนโด่งดังกันไปอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ารักครั้งใหม่ของใบเฟิร์นจะเป็นนิกกี้หรือเปล่าซึ่งไม่น่าใช่ต้องรอลุ้นกันไปนะคะไปตอนที่สาวขวัญอุษามณีดีกว่างานนี้ต้องบอกว่าเธอเนี่ยคอยมอบโอกาสแล้วก็ช่วยเหลืออยู่สม่ำเสมอเลยสำหรับใครที่ประสบปัญหาในช่วงโควิด19เราเคยเล่ากันไปบ่อยแล้วแหละแต่งานนี้เธอก็บอกมีเซ็งเหมือนกันเพราะว่ามีคนเนี่ยขอเงินโดยตรงเลยไดเรกเข้ามาขอเธอบอกว่าแบบนี้ไม่โอเคนะถ้าอยากจะช่วยในเรื่องของให้โอกาสงานมากกว่านะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นการสร้างรายได้ในระยะยาวส่วนใครที่คิดว่าจะไดเรกมาขอเงินอย่าทำเลยเธอบอกว่าเธอไม่สะดวกใจค่ะก็มีนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวขวัญเนี่ยขวัญขออนุญาตช่วยคนในเรื่องของวิชาชีพในการอาชีพความขยันของคนแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนมาขอเงินจากขวัญขวัญก็ขออนุญาตปฏิเสธเลยว่าขวัญไม่ให้คือขวัญให้เขาถ้าเกิดเขาไม่สามารถเราไปต่อยอดเขาก็คือจบทำมาหากินด้วยตัวเองได้ไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะยังไงขวัญยินดีช่วยเหลือหมดแต่ว่าแบบไม่ใช่ช็อตเทอมแต่ในลองเทอมค่ะส่วนทางนโยบายรัฐนะครับที่ออกมาผ่อนปรนเรื่องของการล็อกดาวน์เฟสที่3เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำให้กองถ่ายละครภาพยนตร์นะครับกลับมาถ่ายทำกันต่อได้แล้วนะครับรวมทั้งละครของขวัญแล้วก็คุณโอมอัชชาเนี่ยนี่เลยเกมรักเกมพยาบาทค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางช่อง PPTV HD ของเรารออยู่นะฮะจอคิวนำเสนออยู่ ก็ตอนนี้กลับมาถ่ายทำได้ปกติแล้วแต่ว่าขวัญบอกเหลือไม่เยอะหรอกเพราะว่าคิวบู๊เนี่ยถ่ายกันไปตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วไงส่วนหลังๆนี่ก็จะเป็นซีนกุ๊กกิ๊กหวานแหววเลิฟซีนหรือเปล่าแต่ช่วงนี้เลิฟซีนก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะใช้มุมกล้องอะไรเนี่ยบิดออกมาได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
กองละครก็ตอนนี้ของเราเหลืออยู่อีกแค่ 2-3 คิวเองค่ะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วแต่ก็โชคดีที่เวลาบทบู๊หรือว่าอะไรที่จะต้องรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยเราผ่านไปหมดเรียบร้อยแล้วคือขอจะบอกว่าเราถ่ายทำกันหนักมากค่ะเรื่องนี้เพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะใช่บู๊ด้วยแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนี่คือแบบว่าไฟก็ดีตากล้องการตัดต่อคือถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกแต่ว่าบรรยากาศสนุกมากยังไงก็อยากให้ทุกคนเตรียมใจรอตั้งใจรอไว้ดีๆค่ะรออยู่ตรงนี้ที่ PPTV เนี่ยแหละนะครับแต่พูดถึงเรื่องประเด็นของการถูกขอเงินผ่านทาง Direct Message เนี่ยอันนี้ขอวนกลับมานิดนึงเนื่องจากว่าผมเองเห็นด้วยนะที่ขวัญเขาบอกมันเป็นการสร้างอาชีพระยะยาวก็คือเขาอยากให้โอกาสให้มาทำงานกับขวัญมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าขอดื้อเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบมีเคส1มันก็ต้องมีเคส2 3 4ผ่านมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการเอาเงินไปใช้ในระยะสั้นแล้วพอหมดก็ต้องขอใหม่อย่างนี้หรอใช่มั้ยฮะอ่ะไปต่อดีกว่านะคะสำหรับนักร้องสาวคนนี้เลยคุณส้มมารีนะคะเพลงเขาฮิตทุกเพลงเลยนะมีหรือฉันคิดไปเองโลกอีกใบรวมถึงรางวัลปลอบใจนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะต้องดูแลจิตใจตัวเองเพราะว่าเธอเองเนี่ยยอมรับค่ะว่าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นมา3ปีละซึ่งตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแต่ก็ยังต้องคอยพบคุณหมออยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะเขาบอกว่าไม่หายขาดสักทีค่ะเพราะว่ามีอาการเครียดนะคะซึ่งคุณหมอก็แนะนำค่ะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นเหมือนกับเธอก็พยายามนะอย่าอยู่คนเดียวนี่เลยถ้าใครไปอ่าน Twitter ของเธอช่วงนี้เข้าไปอ่านเมื่อกี้ก็ตกใจเหมือนกันมีข้อความแบบเคยอยากฆ่าตัวตายหลายรูปแบบต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เหมือนว่าอาการจะอาจจะมีคนไปจี้ในจุดเดิมที่เคยเจ็บอะไรแบบนี้มันก็เลยเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนั่นเองค่ะแต่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนรอบตัวที่เป็นกำลังใจให้มีครอบครัวนะคะมีคนที่ทำงานรวมถึงยังมีแฟนหนุ่มนะคะอย่างคุณโจ๊กเกียรติยศคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆด้วยค่ะจริงๆเป็นมา3ปีแล้วค่ะใช่แต่ว่าจริงๆมีช่วงนึงก็คือดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็มีแบบช่วงหลังที่มีเครียดนิดหน่อยใช่ค่ะก็เลยกลับมาดาวก็กลับไปหาหมอแบบกินยานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างนึงเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าเหมือนหนึ่งในข้อแนะนำละกันเนาะเผื่อใครที่แบบว่าเป็นซึมเศร้าอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นคำแนะนำของคุณหมอที่เขาก็บอกว่าอย่างคนเป็นซึมเศร้าอย่างนึงก็คืออย่าอยู่ที่มืดอย่าอยู่คนเดียวใช่ค่ะเพราะว่าพอเราอยู่ในที่มืดๆแล้วยิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีเราปล่อยความคิดของเราแบบไปไกลอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่แบบมีเพื่อนเราอยู่มีครอบครัวเราอยู่แล้วก็อยู่ในที่ที่มันสว่างโปร่งมันทำให้จิตใจเราแบบฟูขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆพี่โจ๊กเป็นหนึ่งในทีมงานเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราทำงานด้วยกันตั้งแต่แบบว่าทั้งในเรื่องของช่องเพราะเราเปิดบริษัทด้วยกันอย่างช่องส้มอะไรเงี้ยพี่โจ๊กก็เป็นหนึ่งในทีมงานเบื้องหลังอยู่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องของเพลงก็จะแบบพี่โจ๊กก็เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ในการช่วยจัดการนั่นนู่นนี่จับแพะชนแกะทุกอย่างให้งานมันออกมาสมูทและลื่นไหลอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็อยู่ข้างๆตลอดเลยค่ะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็น general base เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆก็นี่แหละเอ็มว่าสถานการณ์มันอาจจะทำให้เขาไปจี้จุดเดิมนั่นแหละต่อเอ็มว่าถ้ามีคนรักอยู่รอบข้างนะคะผ่านไปได้แน่นอนครับผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าสมมติมีคนรอบข้างหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าบางทีเนี่ยคุณก็แค่อยู่กับเขานะฮะคือหัวใจไม่ต้องเอาหัวไหล่เข้าไปก็พอให้เขามีที่พิงแล้วก็ไปรับฟังก็พอคือบางทีอาจจะไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ขอแค่เขาได้ระบายความในใจออกมานะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นอยู่ก็อย่าลืมใส่ใจดูแลคนรอบข้างด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบตัวเป็นโรคซึมเศร้านะไปกันต่อฮะสำหรับคุณเจมส์เจตพลนะฮะคนนี้ขอเรียกว่าครูเจมส์ก็แล้วกันในช่วงที่โควิด-19 กำลังพ่นพิษอยู่เนี่ยนะครับศิลปินเองเขาก็เวลาทำเพลงเสร็จปุ๊บเขาอาจจะรอจังหวะโควิดมันซาไปก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะปล่อยเพลงนั้นแต่ว่าครูเจมบอกว่าไม่ฮะขอปล่อยเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าชื่อเพลงของเขาเนี่ยก็เป็นเวลาที่เหลือใช่นะครับเป็นเพลงแนวแบบเรียวแนวช้ำรักอยู่แล้วนะฮะก็สำหรับช่วงนี้เขาบอกว่าก็อยากจะปล่อยให้หลายคนได้ฟังเพลงของตัวเขาเองผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้นะฮะซึ่งกระแสตอบรับที่ฟีดแบ็กออกมานี่ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมีเสียงมาฝากกันด้วยให้ฟังกันหน่อยเพราะว่ามาร้องให้ฟังถึงที่ช่องของเราเลยก็รู้ว่าตอนนี้เธอนั้นคงไม่มีเวลาแต่อยากขอดีไหมให้ฉันได้ทำสิ่งนี้ก่อนเธอจะไปอยากกอดเธอไว้เพื่อปลอบหัวใจดวงนี้ก่อนที่มันจะตาสลายฉันรู้ว่าเธอกำลังจะไปไม่ได้ต้องการจะรั้งเธอไว้คิดก่อนตรงนี้
ตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับแต่ยังดีที่แบบว่าเราก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักอยู่แล้วมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระในการตื่นเต้นไปหน่อยโอเคนะครับรู้สึกว่าลงตัวคือคุยกับทางพี่โปรดิวเซอร์ไว้แล้วว่าเราอยากให้เพลงนี้มันเรียลที่สุดทำไงก็ได้ให้มันแบบว่าคนนำมาใช้ในชีวิตให้ได้ให้มันทัชได้ให้จับต้องได้จากในชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็พูดยากนะครับมันก็มีหลายปัจจัยเข้ามาตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าการทำงานของเราก็ยากขึ้นทั้งการโปรโมทแล้วก็อย่างสื่อออนไลน์ต่างๆขนาดแค่แบบว่าโปรโมทอะไรหลายๆอย่างก็จะเป็นออนไลน์ซะส่วนใหญ่แค่ผมคิดว่าทุกธุรกิจนะทุกธุรกิจทุกงานก็จะเป็นแบบออนไลน์ซะส่วนใหญ่ก็จริงๆทาร์เก็ตเราก็ไม่ได้ไกลมากครับเราแค่ให้ทุกคนเสพเพลงของเราฟังเพลงของเราเราฟังได้จากแอปพลิเคชันอยู่แล้วซึ่งตอนนี้มันน่าจะก้าวขึ้นมาแบบเป็นระดับต้นๆของในประเทศณช่วงนี้ครับแต่คิดว่าพอปล่อยออกมาแล้วคนก็กระแสตอบรับก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจอยู่ครับใครที่สนใจฟังเพลงก็ไปตามดูกันได้ทาง YouTube นั่นแหละค่ะไปเพิ่มยอดวิวกันให้กับเวลาที่เหลือนะฮะส่วนช่วงนี้เวลาไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้าไปดูสาวบิ้นกันหน่อยนะฮะที่ดำรงตำแหน่งเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2ปีซ้อนด้วยถูกต้องคนแรกในประวัติศาสตร์อ่ะรายละเอียดเป็นยังไงช่วงหน้าเจอกันกับป๊อปนิวส์ครับอยู่กันต่อในช่วงที่2ของป๊อปนิวส์นั่นเองนะคะช่วงนี้มาดูข่าวของน้องบิ้นกันบ้างดีกว่าเห็นว่าเป็นคนแรกนะและน่าจะเป็นคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่ดำรงตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ2019ขออินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อกี้ใหม่ได้มั้ยมิสอินเตอร์เนชั่นแนลทำไมช่วงท้ายเบรกเมื่อกี้พี่พูดมันไม่เหมือนแบบนี้นะก็คล้ายอยู่ได้อยู่ก็บอกว่าจะดำรงตำแหน่ง2ปีก็คือ2019แล้วก็2020นั่นเองเหตุผลก็เพราะสถานการณ์โลกตอนนี้เกี่ยวกับโควิดนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้จัดไม่ได้กองประกวดก็เลยบอกว่าเลื่อนละกันเดี๋ยวขอจัดเป็นปี2021นะคะเรียกว่าเป็นสาวไทยคนแรกนะที่ครองมงกุฎนี้และเห็นว่าได้ครองยาวถึง2ปีคนปกติเนี่ยครองปีเดียวต้องมอบตำแหน่งต่อให้คนอื่นนี่เธอพิเศษมากๆเลยอยู่ยาวๆไป2ปีค่ะเรียกว่าเป็นเกียรติเป็นศรีให้กับวงตระกูลนะถูกต้องค่ะแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าจัดการประกวดไม่ได้จริงๆนะฮะคือก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าเวทีอื่นๆจะว่ายังไงด้วยนะฮะแต่ว่าล่าสุดนี้ญี่ปุ่นเขามี new normal ที่เก๋มากๆเลยนะน้องเอมอ่านเจอมาเขาบอกว่าเนี่ยเครื่องเล่นอะในสวนสนุกอะตอนนี้เปิดให้เล่นนะแต่ว่าห้ามกรี๊ดเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นคือละอองฝอยอยู่ในอากาศยุ่งเลยนะถ้าสมมติเราไปเที่ยวแบบดิสนีย์แลนด์หรือว่ายูนิเวอร์แซลแล้วเราขึ้นเครื่องเล่นที่มันหวัดเสียวอะเราจะต้องทำยังไงคือเอ็มแบบเป็นคนกรี๊ดไว้ก่อนเพราะว่าเราปิดตาหรืออะไรก็ได้ให้แบบให้เราได้ระบายไงคือเหมือนได้รับอนุญาตให้เล่นแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้กรี๊ดเพราะฉะนั้นเตรียมแพมเพิร์ดไว้ไม่ไหวเผื่อมันราดตรงนั้นถูกต้องนะครับไปดูกันต่อสำหรับเรื่องราวของคุณคิงก่อนบ่ายนะฮะอยากจะมาเชิญชวนแฟนๆ PPTV HD ของเราดูรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนเวลาใหม่จริงๆเปลี่ยนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้เป็นเทปของน้องเป่าปวลีคนสนิทที่เราแซวกันไปนะนะฮะก็เปลี่ยนเวลาใหม่มาเป็นทุกวันศุกร์นะครับทุ่มครึ่งนั่นเองสำหรับเทปหน้านี่คุณจะได้เจอกับคนนี้เลยนะฮะสแปมแล้วก็วงเคลียร์นั่นเองนะคะศุกร์ที่12ค่ะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะครับรายการที่ดูสงครามเพลงจะไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศย้ายไปวันศุกร์เวลา 1:30 น.ทางช่อง BBTV HD ช่อง36เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องตามไปดูกันเราเริ่ม5มิถุนายนนี้ส่วนจะเป็นใครต้องไปดูกันด้วยแล้วมาทำรายงานผมเข้าใจไหมปะโทถามขึ้นมาอยู่นั่นเองวันศุกร์ 1:30 น.ปะโทผมไม่คุยนี่เลยโอ้โหเรียกว่าเดี๋ยวนี้ศิลปินเข้ามาคับแน่นมากเลยนะนี่สแตมกับวงเคลียร์ก่อนอันนี้มีทั้งเจนนี่ลิลลี่ปาวลีคือแบบโอ้โหเยอะจริงๆเลยส่วนเดี๋ยวที่ช่องเราตอนนี้มีละครรีรันพี่อู๋ PPTV HD 36นะคะกับละครชุดที่ตอนนี้เห็นว่านำมาให้เราได้ชมกันใหม่นะคะในตอนที่ชื่อว่าตอนรักไม่พร้อมนะคะตอนนี้ค่ะนำแสดงโดยคุณน้ำฝนนั่นเองนะคะที่มาประชันบทบาทกับสายป่านนะคะเป็นละครแนวที่เขาบอกว่าเป็นความรักของแม่ค่ะที่พยายามดูแลลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นนะคะยังไงก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทุกวันพุธพฤหัสบดีนะคะเวลา 3:30 นั่นเองค่ะจริงๆแล้วปฏิหาริย์ The Series เนี่ยจะมีให้ดูทั้งหมดด้วยกัน4ตอนค่ะพี่อยู่4เรื่องราวก็ยังเหลืออีกตอนนึงด้วยซึ่งชื่อตอนว่าวันนั้นนั่นเองนะครับที่โหนำแสดงโดยรุ่นใหญ่นะนี่เลยอันหนึ่งนิรุธนั่นเองแล้วก็พี่เจมส์เรืองศักดิ์ด้วยนะครับรวมทั้งพี่หนุ่มสอนรามเนี่ยก็จะมาปรากฏตัวกันในหลายๆตอนให้ได้ดูกันนะครับเวลานี่ก็ 3:30 ทุกวันพุธพฤหัสนั่นเองนะฮะทางช่อง PPTV HD ของเรานี่แค่ตัวอย่างก็รู้เลยนะว่าเป็นแบบแนวดราม่าต้องมีการเสียน้ำตาแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดกันนะครับเพราะว่านักแสดงแบบฝีมือคับแก้วมาเต็มแน่นอนนะฮะช่วงนี้เบรกกันก่อนช่วงหน้า
พาไปดูฉากแต่งงานสุดยิ่งใหญ่ในละครเรื่อง What I Need Her ที่รักนะครับว่ากันว่าวุ่นวายอีกแล้ววุ่นวายแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าดูกันครับอยู่กันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของป๊อปนิวส์แล้วค่ะช่วงนี้เช่นเคยจะพาไปเก็บตกหลังกล้องนั่นเองละครเรื่องนี้บอกไอ้หนีเธอที่รักนะครับต้องบอกว่านักแสดงนี่สายฮาทั้งนั้นนะฮะเอาพระนางก่อนพระนางนี่ก็คืออย่างนางเอกเป็นคุณพีคพัทรศิยานะครับมีคุณชอนจินดาโชติมีพี่โตศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็มีรัศมีแคสซาร่าฟรอยคือ3คนหลังเนี่ยรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้พาไปดูซีนไหนไปดูซีนแต่งงานกันนะฮะก็ว่ากันว่าฉากใหญ่ด้วยนะฮะ เป็นยังไงติดตามเลยกับเก็บตกหลังกล้องครับแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวงานแต่งงานของพีคพัทรศิยากับสามีแห่งชาติของเดียนเองค่ะหนุ่มโตและหนุ่มชอนจินดาโชติฟังไม่ผิดหรอกค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะงานแต่งงานของเขา3คนแต่เป็นการแต่งงานในกองละครวอไอหนีเธอที่รักนะคะซีนใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีนักแสดงสมทบค่ะอย่างฟอยซาร่าแต่ดูพวกเขาไม่ค่อยสนใจกับละครเรื่องนี้เลยนะคะมาที่คุณรัศมีแขที่งานนี้ดูเหมือนจะตื่นเต้นมากกว่าคนอื่นจนหลายคนนึกว่าจะเข้าฉากแต่งงานซะเองล่ะค่ะชุดงานแต่งมันเกิดเพื่อนเก๋ๆสุดๆค่ะสวยกว่าอยู่แล้วค่ะสวยแบบเวลาปกติก็สวยอยู่แล้วแต่นี่ใส่ตัวไม่ได้นะครับว่าใส่ขาใช่ค่ะคุณน้องใส่ตัวไม่ได้แน่คุณผู้ชมคะเรายังอยู่ในซีนแต่งงานของพระนางอยู่นะคะแต่ที่เห็นว่าน่าสนใจกว่างานแต่งงานเห็นจะเป็นการถ่ายแบบชุดแต่งงานของสาวรัศมีแขเขานะคะแหมทำไปได้นะคะคุณรัศมีแขว่าแต่คนถ่ายก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะดูท่าการถ่ายของพวกเขาสิคะเรายังคงเกาะอยู่ที่กองถ่ายละครวอไอหนีเธอที่รักค่ะซึ่งฉากนี้นะหนุ่มชอนของเราต้องขับรถค่ะแต่เป็นการขับรถวนไปวนมาแต่ดูเหมือนว่าคนที่สนุกสุดเห็นจะเป็นสาวพีคละค่ะก็ต้องรอติดตามชมนะคะว่านางเอกของเรานั้นจะเลือกแต่งงานกับใครในละครน่ารักสุดชิคแห่งปีวอไอหนีเธอที่รักเร็วๆนี้การพบกันครั้งแรกของ3นักแสดงชั้นนำชอนจินดาชอดไอ้ดาวเว้ยกูเจอในไทยมาแล้วนี่โตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรอามีนพีคพัทรชยาเครือสุวรรณสิริกับเรื่องราวของหัวใจที่ต้องเลือกระหว่างการเซตซีโร่กับหวานใจคนเก่าคุณตกลงที่จะช่วยผมรื้อฟื้นความจำแล้วใช่ไหมหรือจะเริ่มต้นความรักกับคนใหม่นี่ต่อให้เริ่มใหม่อีกครั้งนะสุดท้ายผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมปะโอ้โหรู้เลยนะคะว่าพี่แขใส่ชุดแต่งงานอ่ะคิดดูสิเป็นยังไงเรียกว่ากล้ามปุดๆพี่แขเขาเป็นคนที่มีความล่ำอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็น่ารักอ่ะเอาเป็นว่ารอดูแล้วกันรอติดตามแล้วกันถูกต้องทาง PPTV HD หมายเลข36ของเรานะครับส่วนวันนี้เอ็มอูกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่6โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ